มีคำถามว่าหนูอยากทราบว่าทำไมพระต้องใส่จีวรโทนสีส้มน้ำตาลคะแล้วถ้าใส่สีอื่นจะผิดไหมคะ <c oughs> ในในพระไตรปิตกพุทธองค์ปัญญัติเรื่องสีจีวรพระว่าสี สีไหนห้ามสีไหนอนุญาตแต่ต้องยอมรับว่าในบางสีที่เป็นภาษาปาลีแล้วก็แปลไม่ค่อยจะจะถูกก็เลยไม่เป็นที่แน่ใจทีเดียวแต่ส่วนในเมืองไทยพระส,สีจีวรจอมสีอย่างนี้เพราะเรายอม ด้วยไม้แก่นขนุนเราเป็นสีธรรมชาติแล้วก็จะออกมาในสีอย่างนี้แต่ขนุนก็มีพันหลายพัน,นั้นถ้าถ้าย่อไม่ไหยบางทีจะออกมาสีทองบ้างแล้วก็ยิเ่เวลา,เ,าเวลาสักผ้า พาสีแกนขนุนได้ต้องใช้แกนสีแกนขนุนสักด้วย <c oughs> จะใช้ยาสักฟอกทั่วไปจะไม่ได้จะเหม็นดันยิงยิงยิงสักก็ยิงยิงสียิงยิงแก่ลงพื้นนี้ก็ใช้ได้ประมาณปีสองปอีสีที่ อ่าห้ามาหนึ่งสีขาวสีดำสีชมพูไก็ไม่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นสีที่จะออกแดงหน่อยอ,อันนั้นมีอ่ีหลายหลายแห่งที่ถือว่ายังอยู่ในอ,อยู่ในกรอบที่ท่านอนุญาตท่านพระอยู่พะมาสไม่ทักใครเคยเห็นพระพระมาสไหมะจะ สีจีวรจะออกแดงๆหน่อยแบบมารูนหน่อย <c oughs> แล้วเนื่องจากว่าเชียงใหม่สมัยก่อนมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับพมา่าเพราะนั้นพระเชียงใหม่บางทีสีจีวรท่านจะออกสีแดงเหมือนกันโดยทั่วไปเราเราถือว่าถ้าเป็นสออีออกอย่างนี้ก็เป็นสีพระวัดป่าแต่เป็นสีเหลือง อันนี้จะเป็นอาสีของพระอยู่ในเมืองเราอยู่ในหมู่บ้านผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เคยเจอประสบการณ์ไหนที่เครียดที่สุดและมีทางออกอย่างไร คงหมาถึงตั้งแต่บวชเป็นพระเนาะก็ก่อนน่าจะเป็นช่วง20กว่าปีที่แล้วคือตั้งแต่จะสามสิบสามสิปีที่แล้วทงางพระผู้ใหญ่ ที่วัดนองป่าพงเริ่มเรียว่าเริ่มแล้วเริ่มเตรียมวัดเพื่อ,อจัดพระราชทานเพลิงศพลุมพูชาซึ่งตัวน,นั้นท่านป่วยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะมารณภาพเมื่อไหร่แล้วกลับว่าทางงานพระราชทานท่านคนต้องมาเป็นแสนอ นั้นจะต้องเตรียมวัดไว้ก่อนอซึ่งพระตอนนั้นจะต้องทำการก่อสร้างอย่างหนักสร้างถนนคอนกรีตยาว2องแสกิโลจากศาลาข้างในออกไปที่ปเจดีที่่ทีจะสร้างแต่พระทําเองนะงานกรรมกรในททาเองกุติต้องซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรมต้องสร้างใหม่ โรงฉันต้องรื้อสร้างใหม่ต้องทำระบบน้ำต้องทำห้องน้ำโอ้จะทำงานเยอะ,อะที่นี่นอกจากการก่อสร้างการซ่อมแซมวัตถุต่างๆในในในวัดเตรียมอตอนรับคนเป็นแสนแล้วอ,อาตมาจะเป็นผู้อยู่แผนกหนันงสือตลอด <c oughs> แล้วครูบาอาจารย์จึงขอนิมนต์อาตมาเป็นผู้จัดพิมพ์ประวัติลุงพชาเพื่อจะแจกในงานซึ่งตอนนั้นอาตมาก็เท่าไรห้เจ็ดเจพรรษายังไม่ถึง90้าสพรรษาและภาษาไทยแล้วถ้าพูดก็พูดได้แต่เอการพูดกับการเขียนสำนวนการเขียนมันก็ยัง อามันก็ยังไม่ดี่าเท่าที่ควรในความความรู้สึกของตัวเองอ่ากาจะเป็นงานระดับระดับชาติที่จะเขียนประวัติอของครูบาอาจารย์ที่เป็นเป็นทางการแล้วก็ที่จะ,ะถวายไม่ว่า่าพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชนีผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วประเทศญาติโยมเป็น หมื่นเป็นแสนแล,แล้วเราเป็นเป็นหัวหน้างานก็เป็นเ,เป็นการท้าทายที่นี้ก็คอยทํางานไปเรื่อยๆไปสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์ไปสัมภาษณ์ญาติของรลุงพ่อชาลูกศิษย์ของรลุงพ่อชาทั้งพระทัางแม่ชีทั้งคารวะใช้เวลาเป็นปีแล้วก็ถอดเทปแล้วก็ทำงาน ทีนี่อพอพอรุมพ่อมาแล้นะภาพแล้วแกรกงานก็ยังมีเลือยเยอะแล้วท่านอาจารย์ปัสนโนซึ่งอ,อยู่วัดนานาชาติด้วยกัน่านต้องไปอยู่วัดประพงศ์ไปช่วยงานลุมพ่อเลียมก็เป็นเหมือนเป็นมือขวาของลุมพ่อเลียมในการเตรียมวัดในในปีนั้น และต่อมาจะมีงานใหญ่สองชิ้นชิ้นหนึ่งต้องเป็นผู้บริหารวัดนานาชาติซึ่งมีพระจำนวนมากจากทั่วโลกและก็มีญาติโยมมาตั้งแต่ลุมพ่อมรณภาพคนมาเพิ่มมากขึ้นทุกวันมาเป็นร้อยงานรับแขกงานอบรมพระงานนี้ก็นักเต็มที่แล้วแต่ในคณะเดียวกันต้องเขียนหนังสือลุงพ่อให้เสร็จ ให,ให้ถึงโรงพิมพ์แอนกรออกพรรษาในสมัยนั้นไม่มีไม่มีคอมพิวเตอร์ทำงานเหมือนสมัยนี้ใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็เอาไีเครื่องพิมพ์ดีดแล้วเฉิวิธีก็คือ,ค,อคือพิมพ์พิมพ์ออกมาแล้วก็ทายเอกสารหลายหลายแผน่น แล้วก็ใช้วิธี cut and paste รู้ไหม cut and paste ทุกวันนี้ในคอมพิวเตอร์มันง่ายมากใช่ไหม control c <laughs> control v ต่อมาก็ต้องใช้ตะไกรอย่างนี้ใช้กาวนะเป็น cut and paste จริงๆริราะนั้นก็มีความเนี่ยก็เครียดเพราะว่างานงานจาว,วาด อก็มีมากอยู่แล้วแล้วตองกลางคืนเช้ามืดจะต้องหาเวลาไปทำแอต่เขียนหนังสือให้ดีต้องเขียนต้องเอดิตต้องก็รู้สึกกเครียดเหมือนกันเครียดที่สุดในชีวิตจนพอลุงพ่อมร,รณภาพแล้วเลยหนีไปหนีไปอยู่บนเขาในเมืองจันร์เป็นปีเต็ม แต่ตอนที่ไปเมืองจันอาตมาไม่ได้ขึ้นรถตลอดนะเดินเดินไปทางรถไฟจากอุกบลไปกรุงเทพก่อนในนี่ผมแวบมาแวบมาทขางกับ أ, ที่บ้านไรทอรสีสมัยนั้นยังไม่มียังไม่มีบ้านมีบ้านหลังเดียว <c oughs> แลนะน่จะมาอาทางออกก็ทางออกก็คืออดทนนั่นแหละอดทนใจสู้ on, u, ทางงานเสร็จก็เป็นเก็กลายเป็นหนังสือที่พวกเราอาจจะเคยเห็นชื่ออุปรมณีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เขียนคนเดียวคนะือไม่ใช่ทํางานคนเดียวนะ่ก็มีคนช่วยเยอะก็มเีเอทีเตอร์ด้วยแล้วมีช่วยทําเรื่องรูปเรื่องอาร์ตเวิร์กหลายคนอื ผมอยากทราบว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วไม่มีสติควรทำอย่างไรเพื่อต้องเข้าใจว่าคำว่านั่งนั่งสมาธิอันนั้นก็เป็นสำนวนที่เราที่เราทำอยู่ในในเวลานั้นที่เรียกว่ากำลังนั่งสมาธิคือเราทำสติแต่เราทำสมาธิไม่ได้ หรือว่าถ้าจะพูดถูกก็คือทําให้สมาธิเกิดขึ้นเพราะสมาธิคือสติต่อเนื่องตามเปรียบเทียบเหมือนน้ําที่หยดลงมาจากก๊อกน้ําทีแรกมันก็หยดหยดหยด <c oughs> เพราะเอ,เอ,เอน้ําคือที่เปรียบกับเสมือนสติอย่างน้อยมีตั้งสติแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วแต่ถ้าเรา ชนะใจตัวเองได้ไ,ดไม่ไม่ถอแท้ไม่เบื่อนายความที่ของสมาของสติจะเพิ่มมากขึ้นเป็นหยด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 สุดท้ายหยดน้ำกลายเป็นกระแสน้ํากระแสน้ําก็เหมือนสมาธิตอนท้านคำถามนี้จึงจึง,จงตั้งคําถามไม่ค่อยถูกคือ,อถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นผมอยากทราบว่าถ้าเรา จเจริญสติแล้วไม่มีสติควรทำยังไงก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นนะครับอ่าต้องตั้งใจมากกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญต้องเข้าใจว่าว่าไอไอความสํารวมการรับผิดชอบต่ออารมณ์ตัวเองเวลาไม่นั่งสมาธิจะมีส่วนสำคัญในการช่วยทำสมาธิสมมติว่าเรา เราอยากจะไปอย,อยากเรียนภาษาต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสไปไปอยู่ต่างประเทศหนึ่งเดือนทุกพูดทุกวันทุกวันใช่ไหมแต่ถ้ากลับบ้านแล้วไม่พูดเลยแปบ๊บเดียวมันลืมหมดเลยใช่ไหม,มคือการทำสมาธิมันก็เจริญสติแบบเข้มข้นแต่ถ้าลืมตาแล้วก็คุยทำอะไรต่อเน,นทิ้งทิ้งหมดเลยกลับมาก็าเหมือนเริ่มต้นใหม่ มันจะทําให้เราเบื่อเพราะไม่เห็นผลงานการต้องทําต่อเนื่องแมนก็ต้องมีสติในชีวิตประจําวันผมอยากทราบว่าพระพระสามารถถือศีลทั้งหมด227ข้อได้หรือเปล่าครับคือคือกอนหนึ่งต้องเข้าใจว่าศีลของพระไม,ไม่ไม่ได้อยู่ที่227ข้อ อันนึงคือศีลเฉพาะที่อยู่ในปาปติโมกแต่ศีลที่อยู่นอกปาติโมกมีเป็นแสนเลยมันไม่ใช่ร้อยนะมันเป็นแสนแม้แต่ในแม้แต่ในปาติโมก227้อ่ข้อมันจะมีเหมือนว่าถ้าทำผิดที่ต้องอาบัตระดับนี้แต่ถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้มันไม่ถึง ะระดับพิษเต็มที่มันก็จะมีอาบัติรองลองมาก็เพิ่มเพิ่มศีลอย่างในกรณีที่สมมติว่าคนจะต้องเกิดจิตเป็นบาปเป็นกรรมจะฆ่าจะฆ่าศัตรูนถ้าถ้ามีเจตนาจะฆ่าแล้วก็ยิงแล้วเขาตายอันนั้นก็เป็นอาบัติปาราชิก เ็ไหมคือต้องไล่ออกจากสงทันทีติดคุกติดตารางแต่ถ้าถ้าเกิดจิตนาร้ายจะฆ่าเขายิงจะยิงไม่เข้าเขาไม่ตายเขาไม่ใช่ปาราชิกใช่ไหมอืมท่านจึงจึงต้องปัญญาตัอาบัติรองลองมาทายกว่าตุลชัยเป็นอาบัติทุลชัยอืมซึ่งไม่ปรากฏใน227ข้อ หลือว,ว่าถ้าถ้าเกิดมีการเตรียมเตรียมตัวเพื่อจะฆ่าแต่ยังไม่ถึงคั้นที่จะยิงมันก็มีอาบาตย่อยลงมาเพราะแต่ละใน227ข้อนี่แต่ละข้อก็มีข้อปลีกย่อยอีกหลายข้อเป็นบางบางข้อเป็นร้อยเลยอืมแล้วก็ยังมีศีลที่อยู่นอกปฏิโมกอย่างเช่นศีลที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแล พาตราเรื่องคุตอิอย่างเช่นคุติต้องสร้างแบบไหนเฟอร์นิเจอร์ได้ไหมเฟอร์นิเจอร์แบบไหนอย่างไหนได้อย่างไหนห้ามเอินที่เกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆเรื่องการสวรดปฏิมโมกพิธีบวชพิธีศึกอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยการอทีถามเมื่อกี้นี่เรื่องสีของจีวรก็เหมือนกันมีข้อห้ามแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน 227ข้อประศีลของพระมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ใน227ข้อนั้นจะบอกว่ารักษาได้ทุกข,ข้อไหมแม้แต่ใน,ในเฉพาะ227ข้อที่เป็นทีท่ปรากฏในหนังสือได้คำภีร์คงบอกว่าไม่เพราะว่าบางข้อ ยุคนี้สมัยนี้ไม่สามารถจะผิดได้อย่างก็จะมีะแต่ก่อนนี้เราจะยกตัวอย่างในเรื่องนี้เรื่องการปฏิบัติต่อนางภิกษุณีแตบอกว่าในเมื่อภิกษุณีไม่มีแล้วอขอนี้เราก็รักษาไม่ได้มีทั้ง10กว่าข้อใน227ข้อแต่ตอนนี้ก็มีภิกษุณีปรากฏอยู่แล้วซึ่งจะ จะถูกต้องหนระือไม่ถูกต้องก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าทําให้วินัยส่วนนี้กลับมาเป็นที่ต้องศึกษาแต่ว่าบางบางข้อเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในประเทศอินเดียสมัยก่อนก็มีแล้วบางข้อไม่ใช่ขอวัดปฏิบัติเอามัเป็นเรื่องอกฎระเบียบบางอย่าง อย่างเช่นเจ็ดข้อสุดท้ายเ,าเกี่ยวกับวิธีการระง,งับอธิกรณ์อยู่ในสงฆ์อธิกรณ์หมายถึมีความขัดแยง้งมีปัญหาเหมือนจะจะจัดการกับปัญหาภายในสงฆ์พุทธองค์ก็ให้วิธีเจวิธีด้วยกันซึ่งมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สิกขาบทที่เราจะรักษาและไม่รักษาอ ใน <c oughs> ในเจ็ดข้อนีอ้ระบบเองแบบประชาธิปไตยเป็นหนึ่งใน 7. เจ็ดพุทธองค์ก็แนะนำว่าใช้ระบบประชาธิปไตยเฉพาะในกรณีที่ใช้แล้วไม่เกิดความแตกแยกแล้วถือว่าเป็นระบบที่ดีที่ จะประหยัดเวลาอย่างสึ่งบางๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เสียเวลามากถ้าคนความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหม่สมมติว่าเราเราบอกว่าเอาเอ,เ,อเรื่องการตอบปัญหาธรรมะวันนี้จะจะขึ้นไปอยู่ในศาลาไหมหรือจะอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ต้นไม้หลายคนนะจะอัน,น้อาตมาก็ชอบอยู่ใต้ต้นไม้ แต่หลายคนอาจจะชอบอยู่ในอยู่ในห้องข้างบนเปิดเปิดพัดลมได้อะไรได้อาจจะชอบมากกว่าทีนี้ถ้าเราหยกเป็นประเด็นเอาเราตกเที่ยงการเรื่องนี้ว่าหาเหตุผลกันอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเห็ไหมในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องว่า,วาจะนั่งตรงนี้หรือจะนั่งตรงโน,น้นการแต่วิธีง่ายที่สุดประหยัดเวลาที่สุดคือใครจะอยู่ตรงนี้ยกมือไว ใครอยากจะอยู่ไว้โนยกมือไว้แบบเดียวก็จบอันนี้คือขอดีของประชาธิปไตยถ้าหาว่าผ่านแล้วโอเคตกลงอยู่ตรงนั้นคนที่อยากจะอยู่ข้างบนก็คงไม่ได้โกรกแค้นถึงคันที่จะกลับบ้านเลยใช่ไหม,มแต่ถ้าผมเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่โอ้หมันมืนก็บกระทบอารมณ์คนมากนะมันก็ทำให้ รับไม่ได้อะไรนะคนแบบยึดมั่นถือมันเราใช้ระบบประชาธิปไตยประชามติอะไรจะไม่ค่อยดีอรัเพราะว่าเอกคนที่แพ้นี่เขาจะไม่ค่อยยอมรับแล้วก็จะกกอกวนและบางทีก็จะหนีไปอยู่ดังฮาก็จะทําให้เสียความสามัคคีเพราะนั้นในในการแก้ปัญหาคงสง์พุทธองค์เลยห i g หลายวิธีด้วยกันแต่ว่าต้องรู้กาลเทศะว่าจะใช้วิธีไหนจะจะดีจะเหมาะ ผมอยากทราบว่าในบทสวดว่ามีขัน5ขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันขันสีขันกับขันขันเดียวอะไรหรือครับอ่าคือคือก็ต้องต้องต้องเข้าใจว่าไอ้ไอ้บทในเป็นปาลีไม่ได้หมายความเป็นคมพุทธเจ้านะ คือภาษาบาลีก็เป็นภาษาภาษาหนึ่งใกล้จะแต่งบทอะไรก็ได้ในภาษาบาลีเจอในบทนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธพจน์พุทธวจนะถ้าเป็นผลงานของกวีอ่าแล้วกวีอยากจะเขียนอะไรที่มันเพราะเพราะอะถ้าที่อื่นนะจะว่าเทว่าสาัตว์มีทุกภพทุกภูมิอ ตั้งแต่นรกอเวชีตลอดถึงพรหมโลกอะไรนะีคือจะให้ความหมายว่าสปรปสัตว์ทั้งหลายในบทนี้ผู้เขียนก็ใช้สำหนวนนี้เพื่อเป็นการครอบคลุมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่มีกายกายที่เหมือนกับเราหรือไม่มีกายหรือั้มมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาเป็นพระพรหม แต่ว่าหมายถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขันขันเดียวสองขันสามขันสี่ขันห้าขันห้าขันมากที่สุดมผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เคยไปทิศนาธรรมที่ประเทศอะไรบ้างครับโอ้หลายประเทศเดี๋ยวต้องคิดก่อน มีอเมริกาแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมเยอรมันอิตาลีโปรตุเกสที่ไหนอีกทางยุโรปสวีเดน เชโกเช็คเชโกโอ้ oh, ความจำแล้วก็ตั้งตะว,วันออกกลางไปกาตาบาเลนโอมานแล้วก็รัสเซียเมืองจีนไต้หวันญี่ปุ่นเมืองไทย <c oughs> ลาวคเมนเวียดนามมาเล สิงคโปร์อินโดนีเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เท่าที่จำได้หลายประเทศอเฟริกายังไม่เคยไปแต่เขานิมนต์นะเขานิมนต์หลายครั้งอปีที่แล้วก็นิมนต์ไป เทศงานวิชากรภูชาที่เมืองไนโรบีประเทศไหนนยไนโรบีใกล้เก่งภูมิศาสตร์ไนโรบีถ้าจะดาวน,ะน่าจะดาวว่าโรบีนะถ้ามันอยู่ไนโรบีมันน่าจะเป็นประเทศโรบี แลามันเป็นคําตอบที่ผิดนีกว่าประเทศกินยาออฟริกาใต้เขาก็นิมนต์ก็มาดึกไปโอ้พุทธาพุธานก็ไปพุทานก็ไปไป,ไปหลายครั้งนู้อยากทราบว่าถ้าเราทำคนอื่นเจ็บแล้ว แล้วขอโทษแล้วเขาให้อภัยเราจะาบาปไหมเจ้าค้าท่าบาปจะปาบาปเยอะไหมคะเจ้าค้าเอคือคือาบาปจะจะมากจะน้อยคุณอยู่กับความรุนแรงของอารมณ์เราคุณอยู่กับว่าเราวางแผนล่วงหน้าไหมเราคิดปรุงแต่งว่าทำไมเขาจึงจะให้เขาเจ็บที่สุด ทรมานที่สุดในคิดนานานจิตยพยาบาทอย่างนี้จะบาปอันนี้จะเป็นข้อหนึ่งว่าความรุนแรงความรายกางของอารมณ์การการปรุงแต่งล่วงหน้าความคิดความยินดีพอใจในการเปลียนเบลียนข้อที่สองคือเป็นการเปลียนเบลียนใครถ้าภูที่เราเราทำให้เจ็บเป็นภูมิบุญคุณ เช่นเป็นเนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์อันนี้จะจะทำให้บาปการรมเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นจะจะตอบคำถามว่าบาปมากบาปน้อยต้องดูที่เจตนาความรุนแรงของเจตนาความพยายามเป็นต้นและ,ะถามว่าผู้ที่เราเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีบุญคุณตัวเรามากน้อยแค่ไหน โอ้จะหมดเวลาแล้วผมอยากทราบว่าถ้าเราทะเลาะกับเพื่อนแล้วปรึกษาครูแล้วครูบอกว่าเราถูกเราควรจะทำยังไงครับขอบพระคุณครับเมื่อมีสำนวน ม,มันมันมีสำนวนมันจะไม่ตรงทีเดียวแต่ว่าให้ความความรู้มีใครบ้างที่จะเป็นที่เก่งภาษาอังกฤษมัม้ยลูกศิษย์เราอืมมีมัม่งไหมใครเชื่อมันได้ด้วยเองล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 องพอเป็นสำนวนเป็นสำนวนภาษาอังกฤษว่า WIN the battle ว hmm? uh? ินแปลว่าอะไรฮะวินหืมลมใช่ไหมอ่ะฮะวิน W I N หืมชนะใช่ไหม the battle the battle คืออะไรฮะอืม win the battle but lose the war อ mm. ืมเอาแปลสำมนวรทั้งหมดแล้วอธิบายความหมายอืม mm. แล้วจะเป็นได้เหรอด้วยเหตุผลอะไรอืม mm hmm. ไม่ใช่สมุติสมุติ อันนี้จะไม่ตรงกับคําถามที่เดียวแต,แต่สมมุติว่าแม่ทัพนะมีมีศัตรูบุกเข้ามาต้องอ <c oughs> ต้องป้องกันกรุงเทพใช่ไหมทีนี้กําลังคงแล้วน้อยกว่าเขาจะทํำยังไงอแต่คือว่าถ้าเรารีบเข้าไปนี่เขายังไม่พร้อมอาจจะชนะเขาได้อืเรารีบไปไปรอบเขาอยู่แถวอีสาน <c oughs> เอถวภูพานอะไรเงี้ยชนะชนะสรูได้แต่เนื่องจากว่ากำลังเขามากกว่าเราถือว่าเราเรามีคนมือเป็นหมื่นเข้าเป็นแสนเราก็เราก็ตายหมืน่นเขาก็ตายหมืน่นแต่เขาก็ยังเลือกเยอะเราชนะก็จริงแต่ไม่มีกำลังที่จะป้องกันดูแลกรุงเทพ ต่อมาก็ยึดกรุงเทพได้ท่ไมพราเราสู้จนได้ชนะในเวลานั้นในวันนั้นแต่ทำให้แพ้่สงครามอันนี้ตัวอย่างาง,ง่ายๆร่านก็มีสองคำใครจะแยกคำว่ายุทธวิธีกับยุทธศาสตร์อปัญญากันยังไงฮะยุทธวิธีกับยุทธศาสตร์ อันนี้ไม่ใช่ภาษาฝรั่งนะภาษาไทยแท้ๆยุทธวิธีกับยุทธศาสตร์ hmm. คือยุทธวิธีเทียบกับภาษาอังกฤษว่าท a c ติกมีท a c ติกแต่ยุทธศาสตร์คือ strategy อ st ืม hmm. กางที่อาจจะยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอ,อารจะดีแต่ขาดทางยุทธศาสตร์สุดท้ายก็ไม่ประสบความสําเร็จให้ต้องเอาไป Google เราไปศึกษาต่อเรื่องนี้วันนี้เวลาจํากัดที่นี้จะามาในนี้เ่เปรียบเทียบกับสงครามก็ไม่ตรงทีเดียวแต่อยากจะพูดว่าเป้าหมายเป้าหมายของเราในการอยู่ด้วยกัน คืออะไรเป้าหมายคือน่าจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรอย่างเป็นอย่างสมานสามคัคคีอันนี้ก็ถ้าใน,ในคําอุป,ปมาเนี่ก็เปรียบเทียบกับชนะสงครามชนะสงครามกิเลสเนี่ยค,คือยู่ด้วยกันอย่างสมานสามัคคีทีนี้การทะเลาะก,กันเนี่ยเราอาจจะทะเลาะก,กันคือได้ชนะได้ใช้ชนะในวันนั้นในเวลานั้น สะใจพอใจแต่ทำให้เราแพ้สงครามกิเลสในระยะยาวทำให้ต่อไปเราสงคนก็ไม่สนิทสนมเหมือนเดิมที่เคยเป็นเพื่อนรักกลายเป็นห่างๆเป็เราก็ได้เราก็ได้ทะเลาะกัแบบเขาแล้วก็ได้ชนะเขาพิสูจน์ว่าเขาถูกเราถูกเขาผิดอันนี้ก็ชนะแต่เราก็แพ้ แต่มองความเป็นอยู่ด้วยกันในระยะยาวเพราะทำให้ให้เราไม่ไม่สนิทไม่เป็นเพื่อนที่ดีเหมือนแต่ก่อนอืเพราะนั้นเวลาเรา, <c oughs> เ,าเราทะเลาะก,กันออเรื่องใครผิดใครถูกนะถ้าลุงโพชาทั้งเคยสอนพระว่าถ้าทะเลาะก,กันแปบลบว่าผิดทั้งทั้งคู่เอ้ทะเลาะก,กันแปบลบว่าฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดไม่มีแล้วไม่ยากไม่เกิดทะเลาะก,กันหรอก มันก็ผิดทั้งคู่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะเป็นเพื่อนกับคนนี้ต่อไปต้องต้องถามตัวเองว่าทำยังไงเ,เราจึงจะกลับดีกันสมมติว่าเราเอตอนนี้เขาเ,เขาก็ยังยืนยันว่าเ,เขาถูกเขายังโกรธขมแค้นแล้วจะพูดยังไงเขาเ,เ,เราเขาที่ได้ปล่อยวางเ,เราก็ไม่ต้องไปชนะเขาหรอก แต่ถ้า,เ,าเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือการอยู่ด้วยกันอย่างดีหรือว่าต่อไปต้องพูดยังไงจึงจะจึงจะได้ปั้นลุกเป้าหมายนั้นจบสำหรับเช้านีาน้ที่เหลือจะตอบช่วงบ่าย